เอ็กโซดฮีโร่ตอนที่28ภาพเนี่ยก็เปิดมาที่เมดิซ่าได้ตัดสินใจเรียบร้อยแล้วว่าจะช่วยเซออนเพราะว่าพวกเธอเนี่ยมีจุดประสงค์ก็คือทําให้โลกเนี่ยมันสมดุลนะครับแต่ชูฟาเคนเนี่ยมันก็ทําให้โลกไม่สมดุลแล้วไหนจะเซออนอีกที่ทําให้โลกไม่สมดุลเมดิซ่าเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าจะอยู่ข้างเซออนเพื่อเขียนจดหมายบางอย่างเพื่อแนะนําให้เซออนไปหาคนคนนึงคนคนนั้นก็ชื่อว่าไฮเดอร์แต่ก็ไม่รู้นะครับว่าเมดิซ่าเนี่ยเขียนจดหมายอะไรไปเซออนเนี่ยก็ได้ออกเดินทางไปที่วันเดอร์แลนด์วันเดอร์แลนด์เนี่ยก็เป็นสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปก็เดินทางเพื่อที่จะเอาจดหมายเนี่ยไปให้ไรเดอร์เหมือนประมาณว่าจะเตรียมตัวสู้กับชูฟาเคนระหว่างเดินทางก็ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรมากมายนะครับผมจนเซออนเนี่ยมาถึงวันเดอร์แลนด์พอเซออนมาถึงวันเดอร์แลนด์เนี่ยก็เจอกับครูเกอร์นะครับครูเกอร์เนี่ยก็เป็นถึงกับเจ้าของของวันเดอร์แลนด์เลยครูเกอร์เนี่ยก็ต้อนรับพวกเซออนอย่างดีโดยการเอาข้าวเอาของมาให้กินนะก็คือแบบต้อนรับกันอย่างดีเลยแต่ไปมาเนี่ยพวกเซออนก็โดนมอมอารมณ์ประมาณว่ามียาอยู่ในอาหารทำให้พวกเซออนและไอริสเนี่ยหลับไปแต่ในระหว่างที่ครูเกอร์กำลังคิดอยู่ว่าจะเอาไงกับพวกเซออนดีนายหญิงของวันเดอร์แลนด์ลิเอนอร์ก็มากับไฮเดอร์นะครับก็เฉลยมาแล้วนะว่าไฮเดอร์ที่เมดิซ่ามาให้หาเนี่ยเป็นผู้จัดการของวันเดอร์แลนด์พอไรเดอร์มานะครับผมไรเดอร์เนี่ยก็ทำการค้นตัวของพวกเซออนว่ามีอะไรอยู่บ้างสรุปก็ไม่มีอะไรนะครับผมเซออนมันไม่ได้พกเงินเลยนะคือมันเป็นนักเดินทางที่แบบจนมากเลยนะก็พกแต่วัตถุโบราณนะครับผมพอค้นตัวแล้วไม่เจออะไรแล้วก็ดูเหมือนกับว่าพวกเซออนเนี่ยไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรนะนี่เอนอร์เนี่ยก็ได้ด่าครูเกอร์นะครับผมว่าทำตัวไม่ดีเลยมีนักประจนภัยมาที่วันเดอร์แลนด์แต่ทำไมถึงได้ต้อนรับแบบนี้เดี๋ยวชื่อเสียงเนี่ยก็เสื่อมเสียกันพอดีหรอกนายหญิงของวันเดอร์แลนด์เนี่ยก็เลยสั่งให้คนเนี่ยพาพวกเซออนเนี่ยไปพักผ่อนนะครับผมก็คือไปหาห้องให้ดิบดีเลยเพราะว่ากลัวว่าเซออนตื่นมาแล้วจะหาว่าแบบเราวางยาอะไรอย่างนี้ก็เปิดมาทีนะครับผมพวกเซออนเนี่ยก็ได้ตื่นที่เรียบร้อยแล้วพอตื่นมาก็อยู่ในห้องพักที่หรูหราเลยนะแล้วก็มีคนเอาข้าวเอาของมาแบบต้อนรับให้กินอีกรอบนึงคือตลกมากเลยนะกินเพราะกินแล้วหลับแต่พอตื่นขึ้นมาก็เอาของมาให้กินเอาของมาต้อนรับอีกทีนึงครูเกอร์เนี่ยก็เลยมาขอโทษนะครับผมขอโทษไปขอโทษกันมาแล้วก็เลยได้คุยกันนะสุดท้ายแล้วเนื้อเรื่องก็มาเฉลยนะครับผมว่าครูเกอร์เนี่ยเป็นน้องของสมินสมินเนี่ยก็คืออาจารย์ของเซออนท่านเองนะครับและดูเหมือนว่าครูเกอร์เนี่ยจะกลัวสมินมากๆเลยพอคุยกันไปคุยกันมารู้ว่าครูเกอร์เนี่ยเป็นน้องของอาจารย์เซออนนะครับผมเซออนเนี่ยก็เลยกล้าบอกความลับของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมาเพื่อจะส่งจดหมายให้กับไรเดอร์พอไรเดอร์รู้นะครับผมแล้วก็ได้อ่านจดหมายแล้วก็พินิจพิเคราะห์อยู่หลายวันเลยสุดท้ายก็ตัดสินใจพาพวกเซออนไปห้อง VIP คือไรเดอร์มันบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปห้อง VIP แต่ไปมาพอพวกเซออนเดินตามไรเดอร์ไปไรเดอร์เนี่ยมันก็มีแผนนะครับผมพาพวกเซออนเนี่ยไปติดกับดักคือเซออนเนี่ยมันโดนหลอก2รอบติดเลยครับผมตั้งแต่มันมาเรียนวันเดอร์แลนด์พวกเซออนเนี่ยก็เลยโดนจับนะครับผมไรเดอร์มันก็จับเซออนไว้ในระหว่างที่โดนจับอยู่เนี่ยเซออนก็คิดนะครับผมว่าทำไมไรเดอร์มันถึงทำอย่างนี้เมนิซ่าเนี่ยไม่น่าจะหลอกพวกตนเองแสดงว่าไรเดอร์คนนี้น่าจะเป็นไรเดอร์ตัวปลอมคือเซออนมันฉลาดมากๆเลยนะมันวิเคราะห์สถานการณ์นะครับไปมาในห้องมืดระหว่างกับดักนะครับผมเซออนก็ได้เจอกับเกลและเกลเนี่ยมันก็มากับพร้อมกับโอริเอล่านะครับผมเหมือนโอริเอล่าเนี่ยไล่ตามเกลนะเจอกันไปเจอกันมานะครับผมไรเดอร์เนี่ยก็เลยงงว่าเอ้าพวกโอริเอล่าเนี่ยมาได้ไงก็เลยตกลงกับโอริเอล่านะว่าจะให้แบบเหมือนคล้ายกับสมบัติของวันเดอร์แลนด์เป็นแบบตัวพิเศษอะไรประมาณนี้โอริเอล่าเนี่ยก็เลยตกลงนะครับผมเพื่อที่จะช่วยกันเนี่ยจับเจออนต่อไปแบบไม่ได้จะมาช่วยเจออนอะไรประมาณนี้แต่ไปมาโอริเอล่าเนี่ยก็จะมาช่วยเจออนก็คืออยู่ฝั่งเซออนมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับผมแล้วก็เหมือนหลอกไรเดอร์ทำให้เรื่องเนี่ยมันชุลมุนมากขึ้นจนไปถึงนายหญิงของวันเดอร์แลนด์พอนายหญิงรู้เรื่องเนี่ยก็เป็นพวกนักพนันอยู่แล้วนะก็เลยจะให้พวกเซออนเนี่ยลองถอดรหัสสิ่งหนึ่งดูถ้าเซออนถอดรหัสได้เนี่ยก็จะปล่อยตัวเซออนไปนะครับแต่เหมือนไรเดอร์ตัวปลอมเนี่ยจะไม่ยอมเพราะเหมือนว่าถ้าปล่อยพวกเซออนไปเนี่ยมันจะมีอันตรายแน่เลยก็เลยแบบเหมือนประมาณว่าจะไม่ยอมนะครับผมทำให้นายหญิงของวันเดอร์แลนด์เนี่ยยิงเข้าไปที่ไรเดอร์ทันทีพอเสียงที่ดังนะครับผมจากการยิงครูเกอร์ก็มานะครับผมแต่สุดท้ายเนี่ยครูเกอร์ก็ต้องตกใจมากเพราะไรเดอร์ที่ทำงานอยู่กับตัวเองมาตั้งนานเนี่ยดันเป็นตัวปลอมหลังจากที่ครูเกอร์มานะครับผมที่เซออนพนันกับนายหญิงไว้ก็เลยถอดรหัสสิ่งหนึ่งได้ทำให้เซออนถูกปล่อยตัวไปนะครับ